มาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ใช้ Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์4ซีรีส์5แล้วก็ซีรีส์6ตัวล่าสุดนะครับผมฟีเจอร์ ECG หรือว่าฟีเจอร์การวัดคลื่นหัวใจนั้นเตรียมเปิดใช้งานในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งจะมาพร้อม Watch OS 7.3 ที่กำลังจะปล่อยให้อัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับมีข่าวดีมาฝากกันแต่เช้านะครับผมสำหรับผู้ใช้ Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์4ซีรีส์5และก็ซีรีส์6นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมเซ็นเซอร์การวัดคลื่นหัวใจหรือว่า ECG นะครับหลังจากเปิดตัวตั้งแต่ปี2018นะครับใน Apple Watch Series 4 ECG นั้นยังไม่ได้ใช้งานในประเทศไทยจนข้ามมาถึงณปัจจุบันครับในซีรีส์6นะฮะที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีของ2020นะครับECG นั้นจริงๆสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานในประเทศไทยนะครับให้สามารถใช้งานอย่างเป็นทางการได้โดยจัดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเภทที่1 นะครับผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าการวัดขึ้นหัวใจด้วย Apple Watch ตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับเดิมทีที่เราทราบกันพวก Apple Watch ต่างๆนะครับจะมาพร้อมฟีเจอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเช่นจะบอกได้ว่าณปัจจุบันอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงถ้านั่งอยู่ปกติเต้นเท่าไหร่ถ้าออกกำลังกายเต้นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่านอนอยู่เต้นเท่าไหร่ประมาณนั้นเพราะว่าทาง Apple Watch นั้นจะสามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจของเราได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนมาด้วยนะถ้าสมมติว่าหัวใจเราเต้นช้ามากเกินไปหรือว่าเต้นเร็วมากเกินไปนะครับอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าหัวใจของเรานั้นการเต้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการวัดคลื่นหัวใจหรือว่า ECG นั้นจะมีความแตกต่างกันกับการวัดความเร็วในการเต้นของหัวใจนะครับปกติหัวใจของเราจะเต้นเป็นจังหวะครับถ้าเราเคยเห็นในหนังนั่นก็จะเป็นรูปคลื่นใช่ไหมมันก็จะมีการเต้นตึ๊บ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 เป็นสเต็ปแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ ECG ตรงนี้เขาจะเอามาช่วยจับคลื่นหัวใจตรงนี้แหละเพื่อที่จะดูว่าการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยปกติไหมถ้าสมมติว่าเต้นปกติครับเขาจะเรียกว่าไซนัสริทึมนะครับส่วนถ้าสมมติว่าเราลองมาวัดแล้วอ่ะมันไม่ปกติคืออาจจะมีเต้นไม่เป็นจังหวะปกติมันก็จะเว้นสักช่วงนึงแล้วก็เต้นเว้นช่วงนึงแล้วก็เต้นแต่เนี้ยมันก็คือเว้นไม่เท่ากันแล้วก็เต้นแล้วผ่านไปอีกนานค่อยเต้นหรือว่าเร็วเกินไปก็เต้นประมาณนี้นะครับคลื่นมันจะไม่เรียบหรือภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเอฟิบนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดผมจะไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรเอาง่ายๆว่า ECG บน Apple Watch ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องมือการสกรีนอ่ะมันจะบอกให้เราได้รู้ว่าหัวใจของเราอ่ะเป็นอย่างไรเราสามารถวัดได้เรื่อยๆนะวัดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และถ้าสมมติว่าเราพบว่าคลื่นหัวใจหรือว่าจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นเราไม่ปกติเราก็สามารถที่จะไปคุยกับทางแพทย์ได้เห็นมั้ยฮะเพื่อที่จะหาแนวทางในการรักษาต่อไปนะครับเอาเป็นว่าฟีเจอร์ ECG นี้นะครับมันจะมาพร้อมการปล่อยอัปเดตใน WatchOS 7.3 และก็ iOS 14.4 ที่ Apple กำลังจะปล่อยให้อัปเดตกันเร็วๆนี้นะครับผมมาบอกข่าวให้ได้ทราบก่อนว่าฟีเจอร์เหล่านี้ที่เรารอมานานแสนนานนั้นจะใช้งานได้ในประเทศไทยสักทีนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าฟีเจอร์นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับผมต้องเอ็มว่าขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ